ตอนนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหไม่อยากไปแถวพระราม2แล้วรถติดอันหนึ่งแต่2คือถ้าขับไปเนี่ยมันจะมีอะไรร่วงหล่นลงมาไหมหรืออยู่ดีๆอะไรจะถล่มจะทับรถตัวเองไหมจะเกิดอุบัติเหตุไหมมันมีข่าวมาตลอดนะแล้วล่าสุดอะเมื่อวานอะพี่อาร์ม15ธันวาคมนะคะมีเหตุการณ์ที่โครงสร้างเหล็กตอหม้อขนาดใหญ่ของสะพานสร้างทางด่วนหล่นทับคนงานเสียชีวิต1เจ็บ1โอ้โหล่าสุดนี่รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสั่งให้ผู้รับเหงาหยุดงานแล้วเดี๋ยวจะรวบรวมให้ดูนะคะว่าปีเดียวปีนี้จะหมดปีแล้วพระราม2เนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้กี่ครั้งครับเจ้าหน้าที่นะคะเข้าตรวจสอบเหตุโครงสร้างเหล็กตอม่อขนาดใหญ่ของสะพานสร้างทางด่วนค่ะซึ่งเป็นเหล็กแบบก่อสร้างตกลงมาทับคนงานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนบริเวณปากซอยบางกระดี่ถนนพระราม2ฝั่งขาเข้ากรุงเทพเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าระหว่างการเก็บย้ายของซึ่งเป็นช่วงที่คนงานจะทำการถอดแบบเหล็กเพื่อจะย้ายไปยังพื้นที่กองเก็บนะคะแต่ว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นของผู้รับเหมาและเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในเวลาก่อสร้างก็เลยไม่มีที่ปรึกษาคอยควบคุมงานล่าสุดค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.ถึงเหตุการณ์นี้แล้วเกิดขึ้นเมื่อช่วง 16:00 น.กับอีก 40 นาทีแบบหล่อหัวเสาที่อยู่ในระหว่างการยกแบบเหล็กออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อจะเคลียร์พื้นที่โครงการก่อสร้างทางพิเศษพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกกรุงเทพสัญญาที่1แต่ว่าหูหิ้วสำหรับเกี่ยวยกแบบเหล็กมันขาด มันขาดอ่ะ ก็เลยทำให้ร่วงลงภายในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเหตุให้คนงานก่อสร้างที่ปฏิบัติงานอยู่ข้างล่างเสียชีวิต1คนเจ็บ1คนครับจึงสั่งการให้กทพ.เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นอกจากนี้ก็สั่งหยุดการก่อสร้างเป็นระยะเวลา7วันค่ะเร่งตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะกำหนดแนวทางป้องกันในอนาคตถ้าพบว่าผู้รับจ้างละเลยการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยให้ดำเนินลงโทษผู้รับจ้างต่อไปทีนี้รัฐมนตรีสุริยะเนี่ยยังบอกด้วยนะคะว่าก็กำชับให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบทุกโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างคำนึงถึงความปลอดภัยสูงที่สุดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางอย่างที่บอกไปนะคะว่ารวบรวมสักหน่อยเฉพาะปีนี้อุบัติเหตุที่เกิดบนถนนพระราม2กี่ครั้ง6ครั้งค่ะพี่อาแล้วส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่มาจากการก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จ22มกราคมต้นปีเลยมีแผ่นผนังปูนร่วงใส่รถต่อมา7มีนาคมเครนก่อสร้างล้มขวางถนนแล้วเหตุเกิดตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าโชคดีที่รถที่ขับผ่านมาเนี่ยเขาเบรกได้ทันนี่วินาทีเดียวจริงๆถ้าขับรถมาเร็วทำไงต่อมา7พฤษภาคมค่ะเหล็กที่ยึดโครงสร้างชิ้นส่วนคานขาดทำให้คานหล่นลงพื้นแล้วเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนและมีรถยนต์เสียหายไป4คันยังไม่หมดกลางปีมาอีก21กรกฎาคมพบรอยแตกร้าวบนสะพานกลับรถหน้าห้างดังพระราม2ทำให้กรมทางหลวงต้องเร่งส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่าไอ้รอยแตกร้าวเนี่ยมันเกิดมาจากมันซุดตัวไม่เท่ากันโอ้โห30สิงหาคมเศษปูนร่วงใส่รถบัสทำให้กระจกหน้ารถแตกกระจายคนขับรถบาดเจ็บแต่โชคดีไม่มีผู้โดยสารบนรถบัสบาดเจ็บแล้วก็ล่าสุด15ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองเหล็กแบบก่อสร้างหล่นใส่คนงานเสียชีวิต1คนเจ็บ1คนโอ้ยพระราม2ไม่แผ่วเลยอ่ะทั้งปีมีแต่ข่าวอะไรแบบเนี้ยมันจะต้องเป็นวาระแห่งชาติแล้วมั้ยนอกจากเรื่องของฝุ่นเรื่องของนี่แล้วเนี่ยเรื่องของถนนพระราม2เองที่หลายคนก็ปรามาสว่ามันถนน7ชั่วโคตรหรือเปล่ามันไม่เสร็จสักทีอ่ะใช่มั้ยต้องเป็นวาระแห่งชาติว่าควรจะต้องมากำกับดูแลให้มันเข้มงวดเข้มข้นให้มันเสร็จสักทีได้แล้วเพราะคนขับไปข้างล่างอ่ะเขาก็กลัวแม้มองขึ้นไปข้างบนอ่ะจริงๆเราไม่ต้องขับไปแถวพระราม2อ่ะแถวไหนที่เขายังก่อสร้างไม่เสร็จเรากลัวเลยนะแต่พระราม2เนี่ยมันขึ้นชื่อจริงๆนะมันหลายรอบแล้วเหตุการณ์เยอะมากนะครับฝากช่วยไปจัดการดูแลด้วยนะครับ